สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาถึงซีรีส์สตังลูตอนที่5แล้วนะคะแต่จะขออนุญาตเป็น5.1ก่อนนะคะเพราะว่าเหรียญกระสาปลายบัวกนกแข้งสิงมีถึง3แบบมีทั้งทองแดงดีบุกและเหรียญเงิน5.1ขอกล่าวถึงเหรียญกระสาปลายบัวกนกแข้งสิงซึ่งเป็นทองแดงก่อนเป็นเหรียญที่มีชนิดทองแดงเพียงหนึ่งราคานะคะคือ1สตางค์เท่านั้นนะคะและปีที่ผลิตก็จะมีเพียงปีพ.ศ. 2484เท่านั้นนะคะชนิดราคา1สตางค์ค่ะเหรียญทองแดงปีที่ผลิตก็เฉพาะทองแดง1สตางค์ก็จะมีเพียงปีเดียวพ.ศ. 2484นะคะก็จะไม่มีปีอื่นที่ผลิตเพิ่มนอกจากปีนี้ลวดลายของบัวกนกแข้งสิงบนทองแดงสวยงามนะคะอดใจไม่ได้นะคะที่จะซื้อราคาไม่แพงค่ะผ่านใช้งานราคาประมาณ50-100บาท UNC ประมาณ150-200บาทนักสะสมไม่ควรพลาดนะคะตอนแรกถ้าพูดถึงบัวกนกแข้งสิงก็หลายคนอาจจะฟังผ่านหูไปหลายคนก็อาจจะสงสัยเหมือนดิฉันนะคะว่าตรงไหนบัวกนกตรงไหนแข้งสิงบัวกนกนะคะแข้งสิงด้วยความสงสัยเราก็ต้องไปหาตัวช่วยนะคะตัวช่วยมาแล้วค่ะเนี่ยค่ะไปหารูปสิงมาว่าทำไมถึงเรียกว่าแข้งสิงก็คือจะเป็นลายที่อยู่ด้านข้างของขาสิงนะคะอันนี้เท้าตรงที่เป็นรูปนี้ค่ะตรงนี้เป็นภาพวาดเราถ้าเป็นรูปปั้นหรือว่าการแกะสลักก็จะเห็นชัดหน่อยเนี่ยค่ะลักษณะของลายแข้งสิงก็จะเป็นเรียกอีกอย่างว่ากระจังก็จะเป็นลายเล็กๆนี้เด้ค่ะถ้าซ้อนกันก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นประมาณนี้ขอประทานโทษค่ะเนี่ยค่ะสวยงามลายแข้งสิงค่ะคือตรงนี้ค่ะถ้าเป็นลวดลายที่เห็นชัดมันก็จะเป็นละเอียดประมาณนี้นะคะเรียกอีกนอกจากเรียกเป็นลายกระจังแล้วก็ยังเรียกเป็นลายก้นหอยก็ได้นะคะประมาณนี้ทรงของลายจะประมาณเหมือนอยู่ในสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นทะแยงมุมแบบนี้นะคะของในเหรียญจะมีนิดเดียวอะค่ะจะเห็นนิดนึงตรงนี้ก็จะมีใช่แล้วก็มีเป็นเปลวประกอบสวยแต่ข้างๆนี้ก็คือลายแข้งสิงรอบๆนะคะรวมความแล้วยังไงก็สวยงามเวลาจะให้ลูกหลานดูลายไทยนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะส่งเหรียญให้ดูสวยงามนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะติดตามชม
บัวกระหนกแข้งสิงใน5.2นะคะซีรีส์ที่5.2ค่ะสวัสดีค่ะ